คยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมครับเวลาเจอคลิปอนิเมะน่ารักน่ารักใน TikTok หรือคลิปดาราแจ่มๆภายใน IG เนี่ยก็อยากจะเอามาตั้งเป็นวอลเปเปอร์นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงดีแอปพลิเคชัน Nok Lucky Wallpaper Nok Lucky Wallpaper นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่จะสามารถขจัดปัญหาเหล่านั้นของคุณได้หมดไปด้วยฟังก์ชันของ Nok Lucky Wallpaper นะครับจะสามารถนำคลิปจาก TikTok หรือ IG อัลบั้มมือถือนะครับมาตั้งเป็น Wallpaper ได้แล้วยังมีฟังก์ชันที่สามารถใช้ฟิลเตอร์ในการแต่งรูปที่อยู่ภายในแอปได้อีกนะครับแถมนะครับยังมีภาพมากกว่า20ประเภท600,000กว่ารูปนะครับชัดทุกภาพใช้ฟรีทั้งหมดนะครับสามารถปรับให้เข้ากับมือถือของคุณได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับและสามารถใช้คีย์ลัดคีย์เวิร์ดเพื่อค้นหาวอลเปเปอร์ที่ตัวเองต้องการได้ด้วยนะครับผม Nok Lucky Wallpaper นะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดผ่านใต้คลิปนี้นะครับหรือจะสามารถที่ไปดาวน์โหลดผ่าน Play Store ก็ได้นะครับฟังของ iOS อย่าง App Store เนี่ยก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะครับมีเหมือนกันนะครับผมก็สำหรับแอป Lucky Wallpaper นี้ก็ฝากกันด้วยสวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกๆท่านนะครับจากช่อง Rebirth Anime กันด้วยนะครับแล้วก็ขอสวัสดีแฟนๆผู้ติดตามจากการ์ตูนเรื่อง Black Clover กันด้วยนั่นเองนะฮะในวันนี้นะครับเราจะไปพูดถึงฮาเร็มของ Asta นะครับหรือว่าพระเอกของเราเนี่ยถือได้ว่าเป็นหนึ่งในพระเอกในโชเนนที่เนื้อหอมไม่เบานะครับมีสาวๆที่ชอบตัวของเขาค่อนข้างที่จะเยอะซึ่งนะครับผมลองสังเกตมาแล้วเนี่ยส่วนมากสาวๆที่ชอบตัวของแอสตาก็คงจะเป็นเพราะนิสัยของเขานะครับที่มีความพยายามที่สูงมากๆนะครับไม่ยอมแพ้มาเลยเป็นความรู้สึกที่มันเท่นะครับมันดูหล่อดูเท่มันก็จะดูดีกว่าทางด้านของยูโน่นะครับที่หน้าตาหล่อเหลาเอาการแต่นิสัยนี่แม่งหน้าตบไอ้หมอนี่แม่งหยิ่งจนหน้าตบกันเลยทีเดียวนะครับเราก็มาดูกันบ้างนะครับว่ามีตัวละครตัวไหนนะครับที่จะเข้ามาอยู่ภายในฮาเร็มของแอสตากันบ้างนะครับซึ่งตอนจบเรื่องเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าแอสตามันจะได้กับใครมันจะจบกับใครแต่ณตอนนี้เนี่ยก็มีตัวละครที่มีโอกาสจะแต่งงานกับแอสตาอาจจะได้มีลูกกันอาจจะได้แต่งงานกันจบด้วยกันนะครับหรือบางทีเนี่ยคนเขียนอาจจะเขียนแหวกแนวไปเลยมีฮาเร็มให้พระเอกไปเลยเนี่ยโอ้โหโคตรแจ๋งนะฮะผมสำหรับตัวละครตัวแรกนะครับก็คงจะเป็นตัวละครหญิงที่โผล่มาตั้งแต่ตอนต้นๆของเรื่องและก็เป็นผู้หญิงที่รู้จักกับพระเอกเป็นอย่างดีนะครับนั่นก็คือโนเอลนั่นเองนะครับสำหรับตัวของโนเอลนะครับเธอก็เป็นหญิงมาดซึนเดเรนะครับที่แอบหลงรักแอบชอบแอสตาแต่เธอเนี่ยก็ไม่กล้าพูดออกไปเรียกได้ว่าปากไม่ตรงกับใจดีกว่านะครับสำหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยแน่นอนว่าหลายๆคนก็คงจะดูออกนะว่าเธอเนี่ยชอบแอสตานะครับซึ่งตัวของโนเอลเนี่ยแทบจะเป็นตัวละครอันดับต้นๆเลยนะครับที่มีโอกาสจะได้คู่กับแอสตามากที่สุดนะเพราะเธอเนี่ยก็อยู่กับแอสตามาตลอดไม่ว่าจะสถานการณ์เลวร้ายสถานการณ์หรือภารกิจอะไรต่างๆที่ตัวของโนเอลกับแอสตาส่วนมากพวกเธอเนี่ยจะจับคู่ด้วยกันนะครับมากกว่าตัวละครตัวหญิงตัวอื่นๆนะครับแล้วตัวของโนเอลนะครับก็โดนแอสตาเนี่ยบอกชอบด้วยนะครับแต่แอสตาเองก็เป็นผู้ชายแบบสไตล์โชเนนสไตล์พระเอกบ้องบ้องบื้อบื้อโง่โง่ในเรื่องของความรักเนี่ยตัวแอสตาเนี่ยก็ได้ไปบอกชอบโนเอลในเรื่องของนิสัยที่โนเอลก็เป็นคนชั้นสูงที่มีนิสัยที่ดีเหมือนกันนะครับแอสตาก็เลยไปบอกชอบว่าฉันเนี่ยชอบโนเอลแต่มันดันทะลึ่งนะครับไม่ได้บอกว่าชอบตรงนิสัยของโนเอลมันบอกตรงๆเลยว่าฉันชอบโนเอลนะซึ่งโนเอลก็ซัดให้ไปสักหนึ่งหมัดนะครับนี่ก็เป็นสไตล์ตัวละครแนวซินเดอเรลล่านะครับที่มีความรู้สึกชอบกับพระเอกนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่หลายคนก็ชอบนะครับหลายคนก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันสำหรับผมเนี่ยเป็นตัวละครตัวนึงที่มีนิสัยที่โอเคนะผมเป็นคนนึงที่ชอบสไตล์ซินเดเรนะครับผู้หญิงแนวที่มันไม่ปากไม่ตรงกับใจนะครับเพราะว่าหลังๆเธอก็จะกลายเป็นผู้หญิงที่ชอบพระเอกหนักๆเลย1คนนั่นเองตัวละครต่อมานะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่จะมาแย่งชิงบัลลังก์นางเอกของเรื่อง Black Clover ไปนะครับก็คือมิโมซ่านั่นเองซึ่งมิโมซ่าเองนะครับเป็นตัวละครในตอนแรกๆที่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่า
นางนะครับมีนิสัยเหมือนฮินาตะในเรื่องของนารูโตะมากๆในตอนแรกผมภาพลักษณ์ผมมองเธอประมาณนั้นเลยว่าเฮ้ยแอบชอบพระเอกแอบช่วยแอบเชียร์พระเอกแต่ที่ไหนได้เลยนะเธอเนี่ยก็เป็นคนที่ลุกหนักพอสมควรนะครับซึ่งส่วนมากเนี่ยตัวของมิโมซาเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบสรรเสริญทางด้านของแอสตาเป็นอย่างมากนะครับช่วยปกป้องช่วยด่าไอ้คนที่ด่าแอสตานะครับสรรเสริญไปซะทุกอย่างไม่ว่าแอสตามันจะทำผิดขนาดไหนมิโมซาก็จะเป็นคนที่ยกย่องว่าเป็นคนที่สุดยอดมากๆนะครับโดยที่ตัวของมิโมซาเนี่ยก็ไปบอกโนเอลด้วยนะครับว่าเธอเนี่ยแอบหลงรักทางด้านของแอสตานะครับก็เป็นการประกาศศึกกันเลยนะว่าเฮ้ยกูเนี่ยชอบแอสตามึงก็ชอบเหมือนกันใช่ไหมงั้นมาวัดกันนะครับประมาณนั้นเลยนะแต่ตัวของมิโมซาเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าโนเอลเนี่ยก็แอบชอบแอสตาอยู่เหมือนกันซึ่งโนเอลนะครับรู้แล้วว่ามิโมซาชอบแสดงว่าเธอเนี่ยก็จะต้องลุกหนักมากกว่าเดิมนั่นเองสำหรับตัวละครตัวต่อไปนะครับก็เป็นตัวละครหญิงตัวหนึ่งที่ชอบแอสตาซึ่งผมมองว่าตัวละครตัวนี้อาจจะไม่มีบทบาทกลับมาแล้วนะครับก็กลายมาเป็นตัวประกอบแต่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบแอสตามากๆเลยเหมือนกันนะครับก็คือรีเบคก้านั่นเองรีเบคก้าเนี่ยเป็นตัวละครหญิงที่คนค่อนข้างจะไม่ได้อวยมากนะครับเป็นตัวละครหญิงที่คนไม่จดจำมากขนาดนั้นซึ่งเธอนะครับก็จะมีบทบาทน้อยมากๆนะครับแทบจะไม่มีผลกระทบอะไรกับเรื่อง Black Clover เลยด้วยซ้ำนะฮะโดยที่ตัวของรีเบคก้าเนี่ยก็เป็นหญิงคนหนึ่งที่ได้ถูกตัวของแอสตาเนี่ยครับปักธงฮาเร็มเอาไว้นะครับซึ่งเธอเองก็เป็นสาวลุกหนักเหมือนกันนะครับแทบจะแบบพุ่งเข้าไปจูบเข้าไปกอดเลยด้วยซ้ำนะครับถึงแม้ว่าบทบาทของเธอมันจะน้อยก็ตามแต่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ชอบแอสตาเหมือนกับตัวละครอื่นๆนั่นเองนะฮะสำหรับตัวละครต่อมานะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ชอบต่อลงมาจากทางด้านของรีเบคก้าและเธอก็มีบทบาทในช่วงนั้นเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเซลรี่นะครับเซลรี่เนี่ยเป็นตัวละครหญิงที่อยู่ฝั่งวายร้ายในช่วงต้นนะครับแล้วก็กลับกลายมาเป็นฝั่งคนดีในช่วงหลังนะครับซึ่งตัวของเซลรี่เนี่ยต้องบอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้ชอบตรงนิสัยของแอสตานะครับแต่เธอชอบร่างกายของแอสตานะฮะคือเรียกได้ว่าเป็นสาวโรคจิตคนหนึ่งภายในเรื่อง Black Clover เลยนะครับซึ่งตัวของเธอเนี่ยก็จะมีนิสัยที่อยากจะทดลองนู่นนี่นั่นจนกระทั่งนะครับเธอได้เจอตัวของแอสตาแล้วรู้สึกสนใจในร่างกายที่ไร้ซึ่งพลังเวทแล้วก็มานาเวทของแอสตานะครับเธอเลยอยากจะจับมาทดลองอยากมาตรวจร่างกายนะครับอยากไปผ่าตัดร่างกายของแอสตานะครับซึ่งโดยที่ตัวของเซลลี่ถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้ชอบแอสตานะครับในนิสัยแต่เธอก็ชอบร่างกายของแอสตานะครับก็ถือว่าเธอก็ชอบแอสตาเหมือนกันโดยที่ตัวของเซลลี่เนี่ยผมรู้สึกนึกถึงตัวละครตัวหนึ่งนะครับในเรื่องของ My Hero Academia นะครับซึ่งเธอก็เป็นสาวโรคจิตเหมือนกันนะครับผมจำชื่อเธอไม่ได้แล้วซึ่งลักษณะนิสัยของพวกเธอนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับเป็นสาวโรคจิตที่แอบชอบร่างกายของพระเอกนะครับเห็นแล้วขนลุกอะไรแบบนั้นเลยนะครับตัวละครต่อมาเนี่ยก็เป็นตัวละครหน้าใหม่นะครับที่เข้ามามีบทบาทนั่นก็คือทางด้านของเซเคนะครับหรือว่าเนโรของเรานั่นเองซึ่งเจ้านกน้อยตัวนี้หลังจากที่ได้กลายมาเป็นทางด้านของผู้หญิงอย่างเต็มตัวโดยที่เธอเนี่ยก็มีอายุไม่ต่ำกว่า400ปีนะครับแต่เธอนะครับก็ยังมีร่างกายที่เป็นเด็กผู้หญิงอยู่นะครับโดยที่เจ้าตัวของเนโรเนี่ยเธอก็มีความรู้สึกที่ชอบตัวของแอสตาเหมือนกันถึงแม้ว่าลึกๆเธออาจจะไม่ได้บอกกับเราขนาดนั้นแต่ถ้าเราลองสังเกตดูดีๆแล้วเธอก็มีบทพูดหรือบทบาทบางอย่างที่ทำให้เรารู้นะครับว่าเซเคหรือว่าเนโรก็ชอบตัวของแอสตาเหมือนกันนั่นเองนะครับอย่างในตอนสุดท้ายของการต่อสู้กับปีศาจวาจาสิทธิ์เนี่ยตัวของเซเครนะครับหรือว่าเนโรเนี่ยเธอก็ได้พูดออกมาประโยคนึงนะครับว่าเป็นความหวังสุดท้ายที่เธอเชื่อมั่นนะครับว่าแอสตามันต้องทำสำเร็จซึ่งเมื่อก่อนเธอไม่เคยเชื่อเลยว่าแอสตาจะทำได้นะครับเป็นประโยคที่ดูเหมือนว่าเซเคเนี่ยได้ดูการพัฒนาการของแอสตามาตลอดได้ดูการฝึกซ้อมดูการพัฒนาฝีมือความสามารถของแอสตาจนกระทั่งเธอเริ่มมีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปกับตัวของแอสตานะครับจากเมื่อก่อนไม่เคยเชื่อมั่นหลังจากนี้นะครับเธอก็จะกลายเป็นผู้หญิงที่เชื่อมั่นในตัวของแอสตาว่าสักวันหนึ่งเจ้าหมอนี่นะครับจะกลายเป็นทางด้านของจักรพรรดิเวทมนต์ได้สำเร็จนั่นเอง
ซึ่งถ้าเกิดว่าตัวของแอสตาเนี่ยได้กลายไปเป็นทางด้านของจักรพรรดิเวทมนต์เนี่ยผมคิดว่าตัวของเซเคเนี่ยน่าจะกลายไปเป็นเลขาให้กับทางด้านของแอสตานะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเธอก็เป็นเลขาส่วนตัวให้จักรพรรดิเวทมนต์รุ่นที่1เหมือนกันนะครับโดยหลายคนอาจจะมีความสงสัยว่าเฮ้ยเซเคเนี่ยไม่ได้ชอบทางด้านของลูมิเอลหรือว่าจักรพรรดิเวทมนต์รุ่นที่1หรอคือตัวเซเคเนี่ยชอบนะครับแต่ชอบในลักษณะที่เป็นบ่าวกับนายมากกว่านะครับคือประมาณว่าเป็นความห่วงใยกับผู้มีพระคุณอะไรแบบนั้นมากกว่านะครับไม่ได้เป็นความรักแนวรักใคร่อยากได้เป็นแฟนอะไรแบบนั้นนะฮะซึ่งเซเคเนี่ยในตอนสุดท้ายเนี่ยผมพูดตรงๆนะครับตอนที่ตัวของลูมิเอลจากไปผมก็น้ำตาไหลนะที่เธอได้อำลากับลูมิเอลนะครับซึ่งมันเป็นฉากที่กินใจที่สุดของผมเลยนะครับในเรื่องของ Back Cover เนี่ยนั่งดูกี่รอบนะครับไม่ว่าจะอ่านไม่ว่าจะเป็นอนิเมะก็ตามก็น้ำตาไหลนะครับซึ่งจริงๆสำหรับคู่นี้นะครับลูมิเอลกับตัวของเซเคนั่นเองสำหรับตัวละครตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นตัวละครที่ชนะทุกคนนะครับตั้งแต่ที่กล่าวมาเพราะว่าเป็นตัวละครที่แอสตาชื่นชอบมากที่สุดบอกได้เลยว่าผู้หญิงคนไหนก็สู้เธอคนนี้ไม่ได้นะครับกับซิสเตอร์ลิลลี่ของเรานั่นเองนะครับซิสเตอร์ลิลลี่นะครับก็เป็นผู้หญิงที่แอสตาเนี่ยแกชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับขอแต่งงานมาตั้งแต่เด็กซึ่งถ้าเอาตามความคิดของผมนะคือมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ซิสเตอร์ลิลลี่นะครับของเราเนี่ยจะมาอยู่กับแอสตานะครับด้วยศาสนาด้วยอะไรนะครับซึ่งแทบจะคือมึงตัดได้ไปเลยนะแต่แอสตามันก็ชอบมากๆนะครับบางทีแล้วในอนาคตเนี่ยซิสเตอร์ลิลลี่นะครับอาจจะมีบทบาทที่ทำให้ตัวของแอสตาได้รับพลังปีศาจโหมด 100% แล้วก็อาจจะเป็นการเห็นตัวของแอสตาเนี่ยคุ้มข้างขึ้นมานะครับเพราะอย่างที่เราก็คงจะรู้การ์ตูนหลายเรื่องเนี่ยแม่งจะชอบเล่นประเด็นความรักนะครับพอตัวของพระเอกมีความรักปุ๊บทีนี้ก็จะโดนคนฝ่ายตัวร้ายเนี่ยมาบทขยี้ซ้ำเติมนะครับทำให้เรารู้สึกว่าอยากแข็งแกร่งขึ้นอยากจะปกป้องคนที่เรารักได้มันก็จะคุ้มข้างแล้วก็จะมีพลังเพิ่มเราอาจจะได้เห็นซิสเตอร์ลิลลี่เนี่ยอาจจะตายก็ได้นะครับแล้วแอสตาได้รับพลังใหม่มาอันนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็คือมโนอีกหนึ่งทฤษฎีขึ้นมาเลยก่อนจบคลิปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมณตอนนี้นะครับตอนนี้เอาตรงๆผมไม่มีอะไรจะทำและเพื่อนๆที่มีคอนเทนต์มีข้อมูลมีอะไรอยากจะพูดคุยกันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะครับเจอกันคลิปหน้าไปละครับบาย